ก็ผ่านมา2พาร์ทแล้วนะครับสำหรับ Left Behind ใน The Last of Us นะครับเวอร์ชัน PC นะครับแต่ตอนนี้เห็นแต่สปอร์นะครับแล้วก็โหลดช้ามากไม่รู้เป็นเพราะอะไรยังไงเดี๋ยวรอมันโหลดดูก่อนนะครับ กำลังสนุกเลยนะก็จากพาร์ทที่แล้วครับเราเจอกล่องยามหาโจรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็เอลลี่ก็โดนกัดนะครับเราก็รู้แล้วโดนกัดเพราะอะไรนะครับแล้วลองมาต่อกันครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปเลยนะครับโอ้โหโผล่ฉากนี้ฉากเด็ดฉันว่าปลอดภัยแล้วล่ะปลอดภัยที่ไหนล่ะเอลลี่เธอโดนกัดนะเอลลี่แขนเธอคือรอยโดนกัดชัดเจนนะครับแต่ว่ายังไม่แสดงอาการนะในที่อยู่กับโจนี่มันแห้งไปแล้วไม่ไลลี่กับเอลลี่ก็โดนด้วยนะครับไลลี่คือเพื่อนที่จากไปที่เอลลี่ได้เคยเล่าให้โจฟังนะครับเอาละจากพาร์ทที่แล้วครับที่เราค้างไว้ว่าเราจะเย็บนะครับเราไม่ทันได้เย็บเลยเราตัดออกมาแล้วก็จบมาที่เอลลี่ตีของนะหนูถนัดเลยหนูถนัดคิดว่านะเอาล่ะเอลลี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วหนูทำได้ดีนะครับในภาคหลักนี่ลองไปดูนะครับโจแข็งแรงมากเผื่อใครยังไม่ได้ดูภาคหลักนะครับว้าเอ้ยหาเอ้ยเครียดเครียดเอลลี่เครียดทำอะไรไม่ได้นะครับยังเหลือของตรงนั้นให้เธอพังอีกนะมันอัดอั้นตันใจเนาะมันรู้จะทำไงเราจะทำยังไงกันดีที่ฉันคิดไว้นะเรามีสองทางเลือกทางเลือกแรกเราก็มีทางออกง่ายๆจบชีวิตนะครับเร็วแล้วก็ไม่เจ็บปวดฉันไม่ชอบทางเลือกแรกหรอกหรือทั้งเรื่องที่สองเราก็สู้สู้เพื่ออะไรเราจะกลายเป็นแบบตัวของพวกนั้นแล้วมีอีกเป็นล้านวิธีที่เราจะได้ตายก่อนวันนี้แล้วก็อีกล้านวิธีที่เราจะได้ตายก่อนวันพรุ่งนี้แต่เราก็สู้เพื่อทุกวินาทีที่เราจะได้อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะ2นาทีหรือ2วันเราก็จะไม่ยอมเสียมันไปโอ้สู้ฉันไม่อยากจะเสียมันไปฉันโหวตมารอด้วยกันเถอะอ๋อให้ได้อยู่ได้เธอรู้ไหมว่าเธอน่าจะพร่ำเพ้อแล้วก็เสียสติไปด้วยกันเถอะนะโอ้โหมิตรภาพมีทางเลือกที่3ไหม Sorry ขอโทษนะไปกันออกจากที่นี่กันเหมือนก็เขารอครับรอให้ก็สู้ไปด้วยกันจนเกิดอาการเหมือนกับไลลี่ก็ไม่อยากจบชีวิตตัวเองครับโอ้โหอ้าวจบครับ Left Behind ภาคเสริมของผมไม่รู้ครับว่าภาคเสริมเขาจะสั้นแค่นี้นะครับโอ้โหครับผมก็ไม่เป็นไรครับก็ขอสรุปเรื่องก่อนแล้วกันเนาะคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับสรุปเรื่องของเอลลี่กับไลลี่ก็จริงๆบทสรุปมันอยู่ในภาคหลักอยู่แล้วนะครับว่าเอลลี่เขาติดเชื้อแต่เขายังสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นะครับ
ส่วนไลลี่ก็น่าจะติดเชื้อแล้วเอลลี่น่าจะเป็นคนที่จะคนที่สังหารเธอหรือเปล่าผมก็จำเรื่องราวไม่ได้นะครับยังไงก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะครับผมก็พัฒนาตัวเสียงตัวอะไรมาค่อนข้างดีแล้วนะดันสั้นซะเหลือเกินก็ขอบคุณนะครับที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ยังฟังผมอยู่นะก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมกลับไปเมนูหลักก่อนนะเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์มีพิเศษนิดหน่อยนะครับก็คอนเซปต์ต้นฉบับนะครับเป็นแกลเลอรี่สกินตัวปรับแต่งเกมเพย์สรุปสปีดรันอะไรสักอย่างนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันเกมหน้าครับผมบ๊ายบายครับสั้นเชียวบ๊ายบายจ้า